ดีครับโมดูลนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีสมัครเปิดบัญชี Forex นะครับวิธีการขั้นตอนต่างๆครับที่ใช้สำหรับการเปิดบัญชีนะครับก็เริ่มแรกให้เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ xnetfree.com นะครับพิมพ์นะครับ www.xnet-free.com นะครับแล้วก็ให้คลิกที่ป้ายนะครับวิธีเปิดบัญชี Forex xnetใหม่นะครับล่าสุดคลิกเลยครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างวิธีการเปิดบัญชีนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการใส่ข้อมูลส่วนตัวในการใส่รหัสต่างๆว่าทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในการยืนยันเมสเซจทางมือถือนะครับให้คลิกที่ลิงก์นี่นะครับนี่นะครับลิงก์นี่เลยนะครับคลิกก็ลงทะเบียนเปิดบัญชี Xnet ครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับสำหรับการที่จะเปิดบัญชีซื้อขายนะครับสำหรับเครื่องของใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับให้คลิกที่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือบนนี้นะครับตรงนี้จะมีให้เลือกภาษานะครับเดิมๆอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นนะแต่พอดีเครื่องผมเคยตั้งไว้แล้วก็จะเป็นภาษาไทยให้คลิกตรงนี้นะก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเปิดเป็นบัญชีมินินะครับสำหรับมือใหม่ครับดีที่สุดนะครับแล้วก็เปิดเลยครับคลิกเปิดบัญชีคลิกปุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มสองปุ่มก็คือ Xnet Limited กับ Xnet LTD นะครับให้เลือกที่ปุ่มแรกนะครับคือปุ่ม Xnet Limited นะครับตรงนี้นะครับ Xnet Limited แล้วก็พิมพ์ชื่อสกุลของตัวเองลงไปนะครับชื่อสกุลต่างๆครับตรงช่องโทรศัพท์ตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นหมายเลขของโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับประเทศไทยให้ใส่บวก66ก็คือแทนเลข0นะครับอย่างเช่นเบอร์ใครเป็น0813755579จะเป็น6681อะไรนี่นะครับบวก66แทนเลข0ตรงนี้นะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือก leverage นะครับสำหรับมือใหม่ก็แนะนำไปที่1ต่อ600นะครับตัวนี้ก็ได้กำลังดีนะครับมือใหม่ถ้าใครสงสัยว่า leverage คืออะไรทำให้ไปดูวิดีโอในเรื่องของวิดีโอเกี่ยวกับ leverage นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สกุลเงินตรงนี้นะครับเลือกเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับ US ดอลลาร์ USD นะครับตรงนี้ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขแคปชาตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้วก็จะมีเมสเซจเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือนะครับก็คลิกเข้าไปดูที่ข้อความในโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับจะมีโค้ดลงมาก็ให้เอาโค้ดไปใส่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ0636แล้วก็ที่อีเมลด้วยนะครับก็คือเราก็ไปเช็คที่อีเมลแล้วก็เอาเนื้อหามาใส่ครับมาที่หน้าอีเมลก็จะมีรหัสเข้ามาที่ชื่อของตัวเองนะครับก็คือก็ให้ copy รหัสตรงนี้ไปใส่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับเพจลงไปนะครับก็ใส่โค้ดมือถือใส่โค้ดที่อีเมลนะครับแล้วก็ที่ปุ่มดำเนินการลงทะเบียนต่อนะครับแล้วก็การตั้งค่าความปลอดภัยครับจะเข้าสู่หน้านี้นะครับ
ก็คือให้เลือกเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้ก็ตั้งรหัสพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับผ่านนักลงทุนนะครับนักลงทุนนะครับใช้สำหรับในการให้คนอื่นเข้ามาดูพอร์ตของตัวเองนะครับผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับใช้สำหรับการเข้าไปถอนเงินฝากเงินแล้วก็จัดการเปลี่ยนเลเวลเลทตั้งค่าต่างๆนะครับก็รหัสผ่านในการซื้อขายสำหรับการเข้าไปเทรดที่อุปกรณ์ MT4 นะครับสำหรับรหัสผ่านในการซื้อขายนะครับแล้วก็รหัสผ่านโทรศัพท์อันนี้ใช้สำหรับการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในการโอนตังหรือว่าเปิดออเดอร์แล้วออเดอร์ค้างอะไรต่างๆนะครับก็ทางซัพพอร์ตก็จะถามรหัสผ่านทางโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ติ๊กด้านล่างนะครับข้าพเจ้าให้การยืนยันว่าได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในข้อมูลทั้งหมดในเอกสารตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วนะครับก็ให้คลิกที่ดำเนินการลงทะเบียนต่อนะครับนี่นะก็จะเข้าสู่หน้าพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกบัตรประชาชนหรือแล้วก็ที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เราก็ติ๊กยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี ID ส่วนบุคคลก็คือรหัสของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ที่อยู่ส่วนบุคคลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกบินค่าน้ำบินค่าไฟหรือไม่ก็ใครไม่มีบินก็จะเป็นใช้พวกเวลาไปซื้อของตามบิ๊กซีโลตัสก็ใช้ใบเสร็จที่มีชื่อตัวเองด้วยก็ได้ครับบอกแจ้งเขาว่าขอใบเสร็จแวตนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกใบบินมาให้แล้วก็มีชื่อที่อยู่ตัวเองก็เอามาใช้ได้นะครับส่งอัพโหลดขึ้นไปนะครับให้เป็นบัญชีที่สมบูรณ์นะครับตรงนี้ถ้าใครที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ก็สามารถเทรดได้ถอนเงินได้นะครับแต่ว่าจะเทรดจำนวนเงินที่เยอะๆจะไม่ได้นะครับเพราะว่าจะติดปัญหาการยืนยันตัวตนของข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นหลักหมื่นดอลลาร์ขึ้นไปถอนไม่ได้นะครับถ้าใครยังไม่ยืนยันแต่นี่ก็คือก็แนะนำให้ส่งจำตัวประชาชนเอาสแกนหรือว่าเอามือถือถ่ายรูปแล้วก็ส่งขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็รอสักวันหนึ่งเขาก็จะเจ้าที่เขาจะตรวจสอบว่าโอเคข้อมูลถูกต้องนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าต่างของพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับที่จะเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้ครับครับก็คือการสมัครเปิดบัญชี Forex ก็จะมีขั้นตอนคร่าวๆประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ